ถ้าดูแนวโน้มว่าเศรษฐกิจเติบโตเนี่ยสักประมาณ 1% เนี่ยผมคิดว่ากำไรของบริษัทจำกัดเนี่ยในระดับที่ 5% เนี่ยที่จะเติบโตก็มีความเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยคิดว่านักวิเคราะห์คงน่าจะมีการปรับประมาณการกำไรของบริษัทจำกัดเนี่ยลดลงนะครับก็คิดว่าในปีนี้เนี่ยหวังว่าบริษัทจำกัดเนี่ยยังสามารถรักษาการเจริญเติบโตได้อยู่แต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในระดับที่สักประมาณ 5-8% นะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าในปี2013ที่ผ่านมาที่เศรษฐกิจเติบโต 2.9% เนี่ยในแง่ของบริษัทจำกัดเองเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างกำไรสุทธิเนี่ยได้เติบโตประมาณ 6% นะครับดังนั้นถ้าหากบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตเนี่ย 1% หรือ 0% แล้วบริษัทจำกัดเนี่ยยังสามารถรักษาการเจริญเติบโตของกำไรได้ 5-8% เนี่ยก็ถือว่าเก่งทีเดียว